สื่อนอกรายงานยุบพรรคก้าวไกลสะท้อนประชาธิปไตยไทยถดถอยครั้งใหญ่การเมืองวันที่7สิงหาคม2567 17:42 น.สื่อนอกรายงานยุบพรรคก้าวไกลเป็นการถดถอยทางประชาธิปไตยครั้งใหญ่ของไทยทำลายความหวังของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองวันที่7สิงหาคม2567หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลสื่อต่างประเทศต่างให้ความสนใจรายงานข่าวนี้อย่างใกล้ชิดรอยเตอร์รายงานว่ามติยุบพรรคซึ่งได้รับชัยชนะได้คะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งเมื่อปี2566นับเป็นการถดถอยทางระบอบประชาธิปไตยครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของประเทศไทยซึ่งกำลังเผชิญกับการแก่งแย่งอำนาจทางการเมืองระหว่างกลุ่มอำนาจอาทิกลุ่มอนุรักษ์นิยมกลุ่มทุนเก่าและบรรดาผู้นำระดับสูงจากกองทัพมติของศาลรัฐธรรมนูญยังเกิดขึ้นในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเมืองไทยหลังรอยร้าวระหว่างกลุ่มของสถาบันกับพรรคเพื่อไทยและนายทักษิณชินวัตรเริ่มปรากฏขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจนอ่านข่าวพิธาโบกมือหลังฟังคำวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลลั่นทำงานต่อแม้ไม่ได้อยู่ในสภาอ่านข่าวข้าไม่ตายก้าวไกลปล่อยคลิปการเดินทางเริ่มอีกครั้งจับตาสปอยอ่านข่าวชัยทวัฒน์ชูกำปั้นแล้วผมจะกลับมาใหม่ลั่นอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน AFP ระบุว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นักการเมืองที่โด่งดังที่สุดในปัจจุบันเป็นหนึ่งในนักการเมืองที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา10ปีด้วยขณะที่ BBC มองว่ามติยุบพรรคก้าวไกลที่เกิดขึ้นนั้นยังไม่ใช่จุดอวสานของความเคลื่อนไหวของบรรดาฝ่ายที่ต้องการการปฏิรูปเนื่องจากส.ส. 142คนที่อยู่ในสภาน่าจะย้ายไปสังกัดพรรคใหม่และทำงานในฐานะฝ่ายค้านต่อไปได้การยุบพรรคก้าวไกลยังเป็นปรากฏการณ์ซ้ำรอยกับการยุบพรรคอนาคตใหม่ที่ได้คะแนนเสียงมากกว่าที่คาดไว้เมื่อ4ปีก่อนซึ่งนำไปสู่การประท้วงใหญ่กลางท้องถนนนำโดยกลุ่มนักศึกษาและคนที่มีแนวคิดรุ่นใหม่ AP ระบุว่าก่อนหน้าการตัดสินนางเอมี่สมิธผู้อำนวยการใหญ่องค์กรสิทธิมนุษยชน Fortify Rightระบุถึงความพยายามยุบพรรคก้าวไกลว่าเป็นการโจมตีโดยตรงต่อหลักการของระบอบประชาธิปไตยและทำลายความมุ่งมั่นของไทยต่อการยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนอกจากนี้นายเบนคาดินวุฒิสมาชิกในฐานะประธานคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกายังเคยส่งจดหมายแสดงความกังวลไปถึงรัฐบาลไทยด้วยว่าการตัดสินยุบพรรคที่ชนะการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาจะถือเป็นการทุบทำลายกลุ่มผู้ลงคะแนนเสียงนับล้านคนที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปตามแนวทางประชาธิปไตยส่วน CNN รายงานว่าการตัดสินยุบพรรคก้าวไกลจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อขบวนการเคลื่อนไหวฝ่ายก้าวหน้าและสุ่มเสี่ยงต่อการสร้างความแปรปรวนทางการเมืองในไทยให้มากขึ้นไปอีกและเป็นการทำลายความหวังของคนรุ่นใหม่ที่เดิมรู้สึกเหมือนเป็นกลุ่มคนที่ถูกลืมในยุคของรัฐบาลทหารก่อนการเลือกตั้งปี2566ให้รู้สึกแย่ลงไปอีกเพราะสะท้อนว่าความหวังที่ระบบการเมืองไทยจะเปลี่ยนไปนั้นแทบเป็นไปไม่ได้นอกจากนี้คำตัดสินของศาลยังเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ประจักษ์แจ้งแก่ทุกฝ่ายแล้วว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นั้นจะต้องดำรงอยู่โดยไม่มีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดจะสามารถผลักดันให้เกิดการแก้ไขได้โดยมิอาจละเมิดรัฐธรรมนูญได้หากการแก้ไขนั้นเป็นการลดทอนสถานะของสถาบัน ABC News รายงานว่าดร.เอมสินเพ็งนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์กล่าวถึงการยุบพรรคก้าวไกลที่เกิดขึ้นน่าจะถูกคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วจากบรรดาแกนนำพรรคหลังจากการที่ชนะการเลือกตั้งแต่กลับต้องเป็นฝ่ายค้าน
สะท้อนว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อจะกำจัดก้าวไกลออกไปจากอำนาจการเมืองดร.เอมระบุว่านักการเมืองจากพรรคก้าวไกลเคยบอกกับตนว่าเตรียมการไว้ถึงขั้นที่มีพรรคสำรองตั้งไว้ 3-4 พรรคซึ่งต้องมาคิดชื่อพรรคใหม่ส่วนตัวจึงมองว่าการยุบพรรคน่าจะเป็นการกระตุ้นบรรดากลุ่มคนที่เลือกพรรคก้าวไกลให้ตื่นตัวมากขึ้นผ่านการสร้างความไม่พอใจแต่ไม่แน่ใจว่าความไม่พอใจที่เกิดขึ้นจะรุนแรงเพียงใดคำถามคือพรรคใหม่ต่อไปจะสามารถนำความไม่พอใจที่เกิดขึ้นนี้มาแปลงเป็นพลังในการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้หรือไม่ดร.เอมกล่าวต่อด้วยว่าการยุบพรรคก้าวไกลอาจทำให้ได้พรรคใหม่ที่จะยกระดับการปฏิรูปให้มากขึ้นไปอีกเพราะเมื่อสมัยพรรคอนาคตใหม่นั้นยังไม่ได้รับคะแนนเสียงเท่าก้าวไกลเพียงเพราะประชาชนคิดว่าเป็นพรรคที่มีแนวคิดแตกต่างแต่แทนที่ลดระดับลงทางผู้เกี่ยวข้องกลับยกระดับนโยบายปฏิรูปเข้มข้นขึ้นไปอีกจนกลายมาเป็นก้าวไกลที่ชนะการเลือกตั้งในที่สุดพวกเขาเสียงดังมากยิ่งขึ้นต่อเรื่องการปฏิรูปซึ่งมีความสัมพันธ์กันกับกลุ่มต่อต้านและที่สำคัญคือต่อต้านอำนาจกองทัพสุดๆพวกเขาได้เรียนรู้ว่ายิ่งยกระดับให้เข้มข้นมากขึ้นเท่าใดก็มียิ่งมีคนเลือกมากขึ้นเท่านั้นซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากดร.เอมระบุนอกจากนี้ดร.เอมยังมองว่าความรู้และความเข้าใจทางการเมืองและต่อรัฐธรรมนูญของคนไทยเพิ่มขึ้นมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้คนไทยสนใจและวิพากษ์วิจารณ์การเมืองมากกว่ายุคใดๆยกผ่านหมดธีรพงษ์จอมพลังหนุ่มไทยผงาดคว้าเหรียญเงินโอลิมปิกอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่7สิงหาคม2567 22:40 นการแข่งขันยกน้ำหนักในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024ไฮไลท์อยู่ในรุ่นน้ำหนัก61กิโลกรัมธีรพงษ์ศิลาชัยดาวรุ่งจากศรีสะเกษดีกรีเหรียญทองแดงชิงแชมป์เอเชีย2023ลงทำการแข่งขันในรุ่นนี้ปรากฏว่าธีรพงษ์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในท่าสแนดเรียกน้ำหนักทั้ง3ครั้งยกผ่านทั้งหมดเริ่มที่เรียกน้ำหนักครั้งแรกที่127กิโลกรัมซึ่งเจ้ายกผ่านไปแบบสบายสบายหลังจากนั้นเรียกน้ำหนัก130กิโลกรัมก็ยกผ่านได้เช่นกันและครั้งที่3เรียก132กิโลกรัมผ่านเช่นเดิมส่วนท่าคลีนแอนด์เจิร์กธีรพงษ์ยกผ่านทั้งหมด3ครั้งเช่นกันประกอบด้วย167 169และ171ทำคะแนนรวมทั้งหมด303คะแนนจากผลคะแนนดังกล่าวทำให้ธีรพงษ์สามารถคว้าเหรียญเงินมาให้ทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จขณะที่เหรียญทองเป็นของหลี่ฟาปินจอมพลังหนุ่มจากจีนที่ทำคะแนนไปทั้งหมด310คะแนนส่วนเหรียญทองแดงเป็นของแฮมตันมอริสจากสหรัฐอเมริกาทำคะแนนรวม298คะแนนสำหรับเหรียญเงินของธีรพงษ์ทำให้ตอนนี้ทัพนักกีฬามีเหรียญรวมเพิ่มเป็น3เหรียญประกอบด้วย2เหรียญเงินจากแบดมินตันและยกน้ำหนักส่วนอีก1เหรียญทองแดงมาจากมวยสากลช่อพันนิกายันคณะก้าวหน้าพร้อมอ้าแขนรับกรรมการบริหารก้าวไกลที่ถูกตัดสิทธิการเมืองวันที่7สิงหาคม2567 18:29 ช่อพันนิกายันคณะก้าวหน้าพร้อมอ้าแขนรับกรรมการบริหารก้าวไกลที่ถูกตัดสิทธิหากตัดสินใจว่าอยากทำงานการเมืองต่อเราเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่พรรคก้าวไกลนางสาวพันนิกาวานิชกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าและอดีตโฆษกพรรคอนาคตใหม่ให้สัมภาษณ์ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรค10ปีนางสาวพันนิกากล่าวว่าสิ่งที่เราเห็นจากคำวินิจฉัยในวันนี้เป็นสิ่งที่สั่นคลอนต่อการคงอยู่ในอำนาจของทุกท่าน
และมีคำวินิจฉัยออกมาว่าจะไม่ปล่อยให้ภัยคุกคามของพวกเขาคงอยู่แต่นั่นคือการตัดสินใจของผู้มีอำนาจในประเทศนี้ซึ่งคิดว่ามีอำนาจสูงสุดในประเทศนี้แต่เขาไม่รู้ตัวว่าผู้ที่มีอำนาจสูงสุดคือประชาชนแม้ศาลจะวินิจฉัยไม่ให้พรรคก้าวไกลไปต่อแต่สิ่งที่เรากำลังรอฟังคือคำวินิจฉัยจากประชาชนว่าเขาตัดสินใจอย่างไรโดยเฉพาะคนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงและมีความฝันแบบเดียวกับพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลอยากให้ทุกคนเปล่งเสียงออกมาอย่างดังในฐานะผู้มีอำนาจตัดสินใจว่าอยากให้เราไปต่อหรือไม่เมื่อถามว่าสมาชิกพรรคก้าวไกลที่ถูกตัดสิทธิจะมาอยู่กับคณะก้าวหน้าหรือไม่นางสาวพรรณิกากล่าวต่อว่าหากกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลตัดสินใจว่าอยากทำงานการเมืองต่อคณะก้าวหน้าก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเพราะเป็นองคาพยพที่สานต่อภารกิจและเจตนารมณ์ของพรรคอนาคตใหม่การทำงานของคณะก้าวหน้าก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและการทำงานของพรรคการเมืองใหม่ของพรรคก้าวไกลก็คงสอดประสานกับคณะก้าวหน้าเมื่อถามว่ามองว่าส.ส.อีก10คนที่ถูกยื่นปปช.ให้สอบจริยธรรมจะโดนตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตเหมือนกับที่ตนเองโดนหรือไม่นางสาวพรรณิกากล่าวว่าเชื่อว่าคนที่เข้ามาทำการเมืองทุกคนรู้ราคาที่ต้องจ่ายสำหรับการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้คืออนาคตและชีวิตทางการเมืองของเราและหากสำเร็จก็มีคุณค่าพอที่จะจ่ายราคาแพงเช่นนี้